ครับสวัสดีครับวันนี้อีซูจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัวสมาร์ทเกตเวย์นะครับสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เชื่อมต่อสัญญาณ Zigbee นะครับโดยเริ่มจากที่ตัวอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างที่เป็นวงรอบๆนี่ครับจะเป็นไฟสถานะสำหรับเกตเวย์นะครับทีนี้มาดูด้านหลังบ้างด้านหลังนะครับจะมีช่องไมค์ช่องสำหรับไฟเข้านะครับเป็นช่องไมโคร USB ช่องสำหรับเชื่อมต่อด้วยนะครับเป็นสายแลนแล้วก็ปุ่มสำหรับรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับทีนี้ครับเราจะการเชื่อมต่อไฟกันนะครับตัวจะมีสายไมโคร USB ให้เข้ามาในกล่องก็เสียบสายเข้าไปนะครับอีกด้านจะเป็น USB นะครับก็จะต้องหาที่เป็นอะแดปเตอร์สำหรับ USB นะครับเหมือนที่ชาร์จโทรศัพท์มาใช้เสียบนะครับหรือไม่ก็ถ้าตัวปลั๊กมีช่องเสียบ USB ก็ใช้ได้เลยครับเสียบเข้าไปครับมันมีไฟสีเขียวขึ้นนี่คือ power เข้าแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันที่โทรศัพท์กันบ้างนะครับครับให้เปิดไปที่แอป Smart Life นะครับจากนั้นวิธีเวลาเราจะแอดนะครับให้เราแตะไปที่รูปบวกแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างด้านซ้ายนะครับจะเป็น Gateway Control ครับจากนั้นก็เลือกให้เลือกไปที่เครือข่าย Gateway Zigbeeนะครับทีนี้ที่หน้าจอครับจะบอกให้ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ก่อนนะครับทีนี้เรากลับมาที่อุปกรณ์ครับอันนี้คือเราเสียบ power แล้วครับก่อนที่เราจะแอดอุปกรณ์นะครับเราต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนโดยในกล่องก็มีสายแลนมาให้แล้วนะครับให้เราสายแลนเสียบด้านหลังส่วนอีกด้านนึงเนี้ยนะครับให้เราเข้าไปเสียบกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับโอเคครับทีนี้สังเกตได้ว่ามันจะเริ่มมีสีแดงกระพริบนะครับทีนี้ในกรณีนี้ที่เป็นสีเขียวนี่คือเราสามารถแอดได้เลยนะครับแต่ตอนจะมีในบางกรณีที่แบบถ้าไฟสีเขียวไม่นิ่งเนี่ยให้ทำยังไงนะครับที่ด้านหลังจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ให้เรากดค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีนะครับจากนั้นรอสักพักหนึ่งมันจะไฟสีเขียวจะกระพริบเพื่อรีบูทนะครับโอเคตอนนี้ไฟกระพริบแล้วทำการรีบูทเรียบร้อยทีนี้พอไฟสีเขียวนิ่งแล้วเนี่ยให้เรากลับมาที่แอปนะครับแล้วเลือกติ๊กถูกคอนเฟิร์มจากนั้นกด Next ครับโทรศัพท์ทำการสแกนเกตเวย์ในการจะสแกนเกตเวย์ให้เจอนะครับจะต้องเอาเกตเวย์ต่อกับเราเตอร์และจากนั้นก็ในโทรศัพท์นะครับจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับเราเตอร์ที่เสียบอยู่นะครับเมื่อสแกนเจอแล้วนะครับจะโผล่ขึ้นมาในนี้เลยให้เลือกเพิ่มก่อนพอเจอแล้วให้กดบวกครับพอกดบวกแล้วมันจะทำการแอดเข้าแอปเองครับเมื่อไฟสีเขียวดับไปนั่นหมายความว่าทำเชื่อมต่อกับแอปเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วครับเมื่อแอดเสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนชื่อเกตเวย์ได้ให้เป็นชื่อเข้าใจง่ายๆเช่นเกตเวย์แบบนี้นะครับแล้วกดบันทึกเลือกใส่ห้องได้แล้วก็จากนั้นกดเสียบสมบูรณ์เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแอดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เป็นเชื่อมต่อสัญญาณ Zigbee ได้แล้วครับขอบคุณครับ